ที่ยวงานกาชาติกันค่ะคนเยอะมากเลยวันนี้ก็เลยมาตอน4ทุ่มกว่าแล้วยังไม่ทันถึงไหนก็แวะซื้อที่เขี่ยหูก่อนเลยค่ะบอกว่าใช้แล้วไม่เจ็บหูนะหนูเจอของเล่นอะไรแปลกๆก็หยิบดูค่ะสรุปว่ามันคือจิ๊กซออ่ะปกติมางานต้องไปซื้ออะไรคะอันนี้ได้ที่แค่หูละ1เดินงานที่แปลว่ามาเดินจริงๆเดินไม่สนอะไรเลยหาแต่ของกินค่ะมาดูของอะไรที่มันแปลกๆอยากกินหนอนพ่อตั้งแต่2ทุ่มแล้วอ่ะนี่กินข้าวอีกเนี่ยต้องมาซื้อหนอนอีกร้านพ่อแก่มอสค่ะร้านดังใน TikTok ส่วนคนที่ตักอยู่เนี่ยเพื่อนรถเองค่ะลูกค้ารถด้วยเจอน้องกระต่ายค่ะน่ารักมากดูมันใส่ชุดดีอยู่เหมือนตุ๊กตาเลยอ่ะพอหันไปดูอีกฝั่งนึงกระต่ายไม่มีขนจ้าค่ะแม่ค้าแม่ค้าบอกมันอยู่ที่สายพานวันนี้เห็นแผงลูกโป่งขอไปปาลูกโป่งหน่อยพวกเธอฉันปาลูกโป่งแตกและนี่ก็คือครั้งแรกในชีวิตดอกที่2ปาไม่โดนค่ะดอกที่3ก็แตกอีกไหนขออีกทีนึงพามาเที่ยวงานกาชาดแล้วก็ถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปกับแล้วบอกว่าแสงมันสะท้อนเหมือนปะเออบอกว่าแบบนี้คือปกติไอ้ที่ไม่สะท้อนแล้วไม่ปกติใครใช้ iPhone ของแท้แสงต้องสะท้อนแบบนี้เนี่ยเวลาถ่ายกลางคืนกับแสงแบบนี้มันจะต้องเป็นแบบทุกคนเห็นแสงสีเขียวบนพื้นป่ะคะนั่นแหละค่ะมันสะท้อน LED มาอีกฝั่งนึงมันจะเป็นแสงแบบ LED อ่ะไหนๆก็เจอไฟแวะหมุนซ้ายหมุนขวาก่อนคนอื่นเขาถ่ายแล้วสวยๆทั้งนั้นส่วนเราถ่ายแล้วเหมือนอยู่ในตะข่ายสถานีต่อไปสภากาชาดค่ะเห็นเขาจับแล้วได้มอไซค์เราก็ไม่รอช้ากาชาด500บาทไปดูกันว่าได้อะไรบ้างเขาให้ใช้ไม้เนี่ยตักส่วนเราโกยเลยค่ะเพราะว่าต้องตักทั้งหมด25ชิ้นก็เลยหยิบใส่มาเลยแล้วกันดวงคนมันจะได้อะไรมันก็ได้ค่ะสรุปแกออกมาตามนั้นจ้ะพวกเธอเอ้ยไม่มีตัวเลขโผล่มาเลยฉันได้แต่หมวดกอขอคอที่พี่ไม่ได้เมียก็พอจะรู้ตัวอยู่ค่ะว่าได้หมวดพวกนี้จะได้อะไรกลับไปบ้างงานชาตินี้เราได้ถ้วยจานนี่ได้สไลด์แปดถุงดวงคนมันจะได้ของหนักก็แบบนี้แหละค่ะแบกถ้วยแบกสไลด์แบกขนมกลับบ้านวนไป